ราแป้งเป็นโรคที่หลายๆคนนะครับมองว่าเป็นปัญหาแค่ช่วงสั้นๆครับเป็นแค่ช่วงที่ยางผัดใบปีนึงเป็นแค่หนเดียวนะครับถ้าใบแก่แล้วก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นแล้วครับแต่ในความเป็นจริงนะครับมันยังมีอะไรที่เยอะกว่านั้นครับสวัสดีครับผมภูมิครับตามที่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าราแป้งเนี่ยจริงๆเนี่ยมันยังมีอะไรมากกว่าการที่ทำให้ยางของเราเป็นโรคเฉพาะในช่วงที่ยางผลัดใบเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าโรคราแป้งเนี่ยมันยังส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบในระยะยาวไปได้ด้วยนะครับซึ่งผมจะไปขยายความแล้วก็เล่าให้ฟังให้เห็นถึงความสำคัญของมันนะครับว่ามันส่งผลระยะสั้นระยะยาวนี่ยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจกันเบื้องต้นก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักโรคราแป้งนะครับไอ้เจ้าโรคราแป้งเนี่ยมันจะเป็นโรคราชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะเกิดเฉพาะในช่วงที่ใบยางของเรายังอ่อนอยู่จนเป็นใบเพลาดครับเมื่อใดก็ตามที่ใบยางเราแก่แล้วนะครับมันจะไม่เป็นแล้วครับเพราะว่าความสามารถในการต้านทานโรคมันจะดีขึ้นครับแล้วช่วงที่เป็นใบอ่อนจนถึงใบแก่ก็คืออยู่ในช่วงระยะที่ยางเราผลัดใบนั่นเองครับยางเราผลัดใบก็คือช่วงฤดูแล้งนะครับตั้งแต่ใบอ่อนจนถึงใบเพลาดเนี่ยสภาวะแวดล้อมที่มันจะเกิดทำให้เกิดโรคนี้ได้ก็คือในช่วงที่กลางวันมีอุณหภูมิสูงครับกลางวันมีอุณหภูมิสูงกลางคืนมีความชื้นสูงนะครับอย่างเช่นมีหมอกจัดมีน้ำค้างจัดหรือวันดีคืนดีฝนตกลงมาประปรายฝนตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยครับจากประสบการณ์ที่ผมเห็นนะครับถ้าฝนตกหนักๆเยอะๆเนี่ยกลับไม่เป็นปัญหานะครับกลับไม่ทำให้เกิดโรคแต่ถ้าร้อนอยู่ดีๆช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือว่าช่วงไหนก็ตามนะครับมีฝนตกลงมาประปรายฝนตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยที่จะไปส่งผลให้กลางคืนมีความชื้นสูงเนี่ยไอ้โรคตัวนี้ชอบมากครับอันนั้นคือสภาวะที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็วิธีการรักษาในโรคนี้นะครับโรคนี้เนี่ยวิธีการรักษาก็มีทั้งการสามารถใช้ยาฉีดพ่นได้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยกว่าที่เราจะรักษาหรือกว่าที่เราจะเห็นว่าไอ้โรคราแป้งเนี่ยมันส่งผลกระทบกับใบยางของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะรุนแรงถึงขั้นเสียหายไปแล้วระดับหนึ่งหรือว่าอยู่ๆมันก็สามารถหายได้เองนะครับเมื่อสภาพแวดล้อมมันดีขึ้นความชื้นมันน้อยลงนะครับความชื้นลดลงอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับโรคนี้มันก็สามารถหายไปได้เองนะครับซึ่งเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการรักษาก็อาจจะไม่จำเป็นครับในการฉีดพ่นอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าวิธีการก็ยุ่งยากด้วยครับการฉีดพ่นยาก็อันตรายด้วยเพราะว่าใบยางสูงๆเนี่ยการที่เราจะไปฉีดพ่นยาต่างๆเพื่อกำจัดเชื้อรามันก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากแล้วก็บางทีมันไม่ทันแล้วอย่างที่พูดไปนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความรุนแรงของโรคนะครับไอ้เจ้าราแป้งเนี่ยมันรุนแรงยังไงนะครับความรุนแรงของโรคราแป้งเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับที่จะทำให้มันเกิดความรุนแรงกรณีที่1ก็คือช่วงเวลาของใบครับถ้าใบยางยิ่งใบอ่อนเท่าไหร่นะครับในสภาวะแวดล้อมเดียวกันนะครับในสภาวะแวดล้อมเดียวกันยิ่งใบอ่อนเท่าไหร่นะครับความรุนแรงของโรคก็จะยิ่งรุนแรงเท่านั้นนะครับอันนี้คือกรณีเรื่องของระยะของใบครับใบอ่อนใบเพลาดนะครับใบระหว่างกึ่งกลางเพลาดถึงใบเพลาดนะครับถ้าเกิดในใบอ่อนก็จะรุนแรงกว่าในสภาวะแวดล้อมเดียวกันนะครับแต่ถ้าถึงแม้ว่าใบคนใบอาจจะเป็นใบเพลาดแล้วก็อาจจะเกิดโรคนี้อย่างรุนแรงได้ถ้าสภาวะแวดล้อมมันไปเหมาะสมต่อการเกิดโรคในจังหวะนั้นช่วงนั้นพอดีนะครับแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงบ้างนะครับการที่มันเกิดโรคราแป้งเนี่ยกับยางของเราเนี่ยประเด็นที่1 นะครับช่วงถ้ามันเกิดขึ้นกับยางของเราในช่วงที่เป็นใบอ่อนจัดๆเลยที่ใบกำลังพึ่งแตกยอดอ่อนมาใหม่แตกใบอ่อนมาใหม่ใบยังเป็นสีม่วงเลยนะครับสีม่วงๆสีคล้ำๆอยู่เลยแต่แล้วก็อาจจะมีสีเขียวขี้ม้าประปรายอย่างเงี้ยในจังหวะนี้ถ้าเกิดโรคระดับที่รุนแรงนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือว่าใบยางมันจะร่วงครับใบอ่อนเนี่ยจะร่วงเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับการร่วงเนี่ยจะแตกต่างจากการร่วงที่เกิดจากลมพัดครับถ้าลมพัดเนี่ยมันจะมีส่วนของก้านใบส่วนของยอดหักติดมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นการหักหลุดถ้าเป็นการร่วงจากโรคราแป้งเนี่ยเราจะเห็นส่วนของใบเดียวๆเลยครับไม่ได้รวมถึงก้านใบนะก็จะมีแต่ใบแล้วก็อาจจะมีร่องรอยของการช้ำบ้างอะไรบ้างนะครับร่องรอยช้ำที่ใบมีการหงิกงอบิดงอที่ใบบ้างครับแต่ในระยะนี้มักจะไม่เห็นเส้นใยของเชื้อราจะไม่เห็นเชื้อราอย่างชัดเจนครับเพราะว่าใบยางมันยังอ่อนแออยู่พอเชื้อราเข้าไปทำลายปุ๊บเนี่ยเส้นใยของเชื้อรายังไม่ได้เจริญเลยครับ
ใบยางมันหลุดร่วงแล้วครับอันนี้ถ้าเป็นใบอ่อนจะจัดถ้าใบมันเริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนึงมีความแข็งแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเริ่มเป็นสีม่วงส่วนยอดแต่ว่าส่วนใบอื่นๆยังเป็นเขียวขี้ม้าเยอะแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เราเริ่มจะเห็นได้ชัดเจนแล้วครับว่าส่วนของใบเนี่ยจะมีการบิดงอมากขึ้นนะครับบิดงอนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นเชื้อราเนี่ยมันขยายไม่ได้มันก็จะขยายในส่วนที่ไม่เป็นเชื้อราเส้นใยของเชื้อราบนใบเราก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นครับถ้าเป็นรุนแรงใบระยะนี้ก็ยังจะร่วงเยอะอยู่หรือลักษณะการร่วงก็เหมือนกันครับเราจะเห็นส่วนของใบร่วงลงมาแต่ถ้าเราเอาใบขึ้นมาดูเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยการช้ำแล้วก็เส้นใยของเชื้อราได้แล้วครับในระยะนี้ต่อมาในระยะที่เริ่มเป็นใบเพลาดกึ่งนะครับเกือบจะเป็นใบเพลาดในระยะถัดไปละอันนี้เราจะเห็นเชื้อราได้ค่อนข้างชัดเจนถ้ามันไม่ได้หนักหนามากนะครับเชื้อราก็จะเกาะแล้วก็จะเกิดร่องรอยเป็นวงแล้วก็มีเส้นใยของเชื้อราเห็นได้ชัดติดอยู่บนต้นยางติดอยู่บนใบยางที่ยังอยู่บนต้นเลยครับเมื่อถ้าสภาวะแวดล้อมนั้นมันเหมาะสมต่อเนื่องอยู่ใบยางนั้นก็จะโทรมไปเรื่อยๆครับโทรมไปเรื่อยๆเกิดรอยแผลไหม้เกิดไหม้ตามร่องรอยที่เชื้อราเข้าทำลายครับสุดท้ายก็หลุดร่วงลงไปนะครับหรืออาจจะไม่ร่วงครับถ้าสภาวะแวดล้อมนั้นมันความชื้นมันลดลงอากาศมันอุณหภูมิมันร้อนขึ้นสูงขึ้นนะครับทำให้เชื้อรานั้นก็ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับถ้ามันยังไม่แก่จริงแต่ยังเป็นใบเพลาดอยู่นะครับแต่ใบใหญ่เหมือนว่าขนาดของใบมันขยายเต็มที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอให้แก่ระยะนั้นเนี่ยถ้าเชื้อราเข้าทำลายส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยร่วงครับเพราะว่าความต้านทานความแข็งแรงของใบมันมากขึ้นแล้วครับแต่ปัญหาตรงนี้ก็คือว่ามันจะทิ้งร่องรอยครับรอยที่เชื้อราเข้าไปทำลายเนี่ยมันจะเป็นวงกลมครับเป็นวงถ้าเราดูให้ดีครับตรงนั้นน่ะคลอโรฟิลล์ส่วนที่เป็นสีเขียวส่วนที่เป็นคลอโรฟิลล์เนี่ยจะถูกเชื้อราทำลายครับแล้วก็จะทิ้งร่องรอยเอาไว้ตรงไหนหนักหน่อยครับก็จะเกิดเป็นรอยไหม้ตรงไหนที่เป็นวงกว้างหน่อยก็จะเกิดเป็นรอยไหม้ทะลุไปนะครับแต่ถ้าใบมันแข็งแรงมากๆหรือว่าเป็นน้อยเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองๆโปร่งๆนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะพื้นที่ตรงนั้นแหละที่คลอโรฟิลล์มันถูกทำลายไปแล้วก็ใช้งานทำงานไม่ได้นะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันครับว่าที่ผมบอกว่าปัญหาในระยะสั้นเป็นยังไงปัญหาระยะยาวเป็นยังไงที่เกิดจากปัญหาโรคราแป้งเนี่ยนะครับตามที่พูดไปแล้วนะครับว่ามันทำให้ใบร่วงนะครับปัญหาระยะสั้นก็คือว่าสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อต้นยางเนี่ยครับผลัดใบหรือใบเริ่มเปลี่ยนสีที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วก็คือว่ายางมันหยุดกระบวนการสังเคราะห์แสงไปแล้วครับเมื่อหยุดกระบวนการสังเคราะห์แสงไปแล้วเนี่ยจนไม่มีใบจนเป็นใบอ่อนเนี่ยมันจะดึงเอาพลังงานเอาสารอาหารที่สะสมอยู่เดิมนะครับออกมาใช้เพื่อผลิตใบสร้างใบใหม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงให้ใหญ่เต็มที่พร้อมที่จะไปทำงานทำหน้าที่ในฤดูกาลต่อไปให้กับยางเรามีผลผลิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปรียบได้กับว่าเมื่ออุตสาห์เหลือพลังงานเอาพลังงานมาจะสร้างใบแต่สุดท้ายโดนเชื้อราทำลายนะครับเท่ากับว่าพลังงานตรงนั้นที่เอาไปสร้างใบเนี่ยเท่ากับมันสูญเปล่าครับมันจะต้องเอาพลังงานที่เหลืออยู่ในชุดใหม่เนี่ยที่เหลืออยู่ที่สะสมเหลืออยู่เนี่ยเอามาสร้างเป็นใบชุดที่2เพื่อชดเชยใบที่หลุดร่วงไปเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าในผลกระทบระยะสั้นก็คือว่าเรายางของเรามันจะสูญเสียพลังงานสูญเสียสารอาหารซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้มากครับว่าเมื่อต้องใช้พลังงานสมมติว่ามันยางของเราเนี่ยสะสมพลังงานมาน้อยใช้พลังงานส่วนใหญ่เนี่ยไปกับการสร้างใบชุดที่แรกชุดแรกไปแล้วนะครับแต่โดนเชื้อราทำลายไปใบชุดที่2อาจจะไม่ได้โตเต็มที่อาจจะไม่แข็งแรงเต็มที่จำนวนใบอาจจะน้อยลงจำนวนขนาดของใบอาจจะเล็กลงความสมบูรณ์ของใบอาจจะไม่เต็มที่เพราะว่าพลังงานและสารอาหารนั้นที่เหลืออยู่มันน้อยนะครับทำให้เกิดปัญหาเนี่ยครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆและอันที่2ครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าในขณะนั้นเรายังกรีดอยู่นะครับในช่วงที่ยางเราผัดใบยังเป็นใบอ่อนแบบนั้นเนี่ยเรายังทำการกรีดอยู่แล้วปรากฏว่าเจอเชื้อราราแป้งเข้าไปใบร่วงนะครับนอกจากว่ายางของเราจะเอาพลังงานเนี่ยไปใช้ในการสร้างใบใหม่แล้วยังต้องเอามาใช้ในการสร้างน้ำยางในขณะที่เรากรีดอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ใบใหม่มีความเป็นไปได้นะครับโอกาสที่จะเกิดใบใหม่ที่ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเนี่ยยิ่งหนักขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมการมาก่อนหน้านั้นไม่ดีการดูแลบำรุงมาไม่ดีการใส่ปุ๋ยมาไม่ดีใบในชุดปีที่แล้วชุดใบปีที่แล้วก็ไม่ได้ค่อยสมบูรณ์ดีโอกาสที่ใบชุดที่2ที่ขึ้นมาทดแทน
พราะว่าเรากรีดอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดใบที่ไม่สมบูรณ์มากขึ้นอันทั้ง2ข้อนี้นะครับเมื่อใบเกิดขึ้นชุดที่2ขึ้นมาทดแทนเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันแข็งแรงนะครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อไปได้อย่างเช่นมันก็จะเป็นกรณีเดียวกันกับลักษณะของใบเพลาดที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายนะครับใบเพลาดที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายถูกเชื้อราเข้าทำลายบริเวณของพื้นที่สีเขียวถูกทำลายโคลอโรฟิลล์นะครับทำให้พื้นที่ที่เป็นโคลอโรฟิลล์ที่จะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงสร้างพลังงานสร้างสารอาหารในฤดูกาลถัดไปที่จะทำให้ปริมาณผลผลิตของเราดีเนี่ยบกพร่องไปครับใบไม่สมบูรณ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งสองกรณีมันทำให้ใบไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่ครับพอเราไปกรีดในฤดูกาลถัดไปเนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างสูงครับว่ายางของเราจะได้ผลผลิตลดลงเพราะความสมบูรณ์ของใบในฤดูกาลนั้นๆครับมันต่ำลงนี่แหละครับก็คือผลภาพรวมว่าในระยะสั้นมันเกิดผลกระทบยังไงนะครับถ้าเรายังกรีดอยู่มันอาจจะส่งผลกระทบเยอะหน่อยหรือถ้าเราเตรียมตัวมาดีมันก็อาจจะเบาทุเราเบาบางลงไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในระยะยาวเมื่อใบมันได้ที่ใบเราได้ใบที่ไม่สมบูรณ์จะเป็นใบชุดที่2หรือใบเป็นใบที่เชื้อรามันทิ้งร่องรอยเอาไว้ทำลายโคลอโรฟิลล์เอาไว้มันก็จะส่งผลต่อผลผลิตของเราในรอบกรีดถัดไปอันนี้คือความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรคลาแป้งที่ไม่ใช่แค่เฮ้ยเดี๋ยวใบร่วงเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นไม่มีอะไรหรอกไม่มีปัญหาแต่จริงๆผมไม่ได้พูดเพื่อให้ทุกคนหวาดกลัวหรือตกใจนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เจอโรคนี้อยู่ทุกปีครับแต่เราต้องมาพิจารณาครับว่า เมื่อเราเจอแล้วเนี่ยเราเจอรุนแรงขนาดไหนในแปลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราควรจะจัดการกับมันยังไงเมื่อฝนตกมาดีดินเปียกชุ่มดีนะครับเราควรจะดูแลเพิ่มเติมไหมนะครับในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเม็ดทางดินใครที่คิดว่าเดี๋ยวปีนี้จะลองงดไม่ใส่ปุ๋ยทางดินดูบ้างอะไรดูบ้างนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะว่ามันเจอลาแป้งมาเจอปัญหามาใบไม่สมบูรณ์มาเราก็อาจจะต้องปรับตัวเพื่อให้ยางของเรามันสมบูรณ์ขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าแต่ยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าในช่วงที่มันเป็นเนี่ยยังไงเราก็ช่วยมันไม่ได้ครับดินมันแห้งดินมันเราใส่ปุ๋ยไปเท่ากับศูนย์เปล่านะครับก็อย่าใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้ฝนตกมาอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องมาจัดการนะครับอีกกรณีนึงนะครับสมมติว่าใบมันไม่ร่วงครับแต่เชื้อราเนี่ยมันยังอยู่กับใบของเราอยู่นานเลยครับใบเพลาดสภาวะแวดล้อมอากาศยังไม่ดีขึ้นสักทีลากยาวเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เชื้อราก็ยังกัดกินใบยังทำลายใบอยู่แล้วใบเราก็ไม่มีวี่แววว่าจะร่วงแล้วก็เกิดใบใหม่เพราะว่ามันเป็นใบเพลาดแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับเราต้องมาพิจารณาว่าเราจะต้องใช้ยาเพื่อการรักษาแล้วหรือยังนะครับจำเป็นไหมที่ต้องรักษาเพราะว่าถ้าไม่รักษาใบเรายิ่งจะเสียหายหนักแถมไม่ร่วงอีกพอไม่ร่วงเหลือใบชุดนี้เอาไว้สร้างพลังงานสร้างสารอาหารสำหรับการผลิตน้ำยางในฤดูกาลถัดไปมันยิ่งจะส่งผลกระทบหนักกับปริมาณผลผลิตของเราในฤดูกาลถัดไปที่เราจะเปิดกรีดใหม่นั่นนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนคงจะมองเห็นความสำคัญของราแป้งแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆแต่อย่างที่บอกครับว่าผมไม่ได้พูดให้กลัวให้ตื่นตระหนกหรือตกใจจากกับโรคราแป้งนี้เพราะโดยส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันมันทั้งแปลงภาพรวมทั้งแปลงมันอาจจะมีต้นที่เป็นหนักสักต้นหนึ่งสองต้นนะครับอันนั้นเราก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรักษาก็ได้หรือเป็นต้นสองต้นเฮ้ยรักษาง่ายนี่ก็อาจจะฉีดพ่นก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับจากการใช้พวกยาพวกเคมีอะไรพวกนี้นะครับเอาละครับผมคิดว่านี่ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโรคลาแป้งมาระดับนึงนะครับผมเชื่อว่าในสิ่งที่ผมนำเสนอในวิดีโอนี้นะครับผมคิดว่าต้องแตกต่างจากแหล่งข้อมูลอื่นๆอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีใครออกมาพูดหรือมาเขียนบทความในลักษณะนี้ครับเพราะนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวสวนยางทุกๆคนนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดว่ามันเป็นประโยชน์เป็นสาระที่ดีนะครับช่วยกดไลค์นะครับหรือกดแชร์หรือว่าเอาไปบอกไปเล่าต่อคนอื่นครับว่าโรคราแป้งมันมีความสำคัญแบบนี้แบบนี้นะครับที่สำคัญครับใครที่เข้ามาดูและชอบวิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบในแบบของผมนะครับเน้นที่จะสร้างความเข้าใจให้กับทุกคนได้เอาข้อมูลเอาความรู้เอาความเข้าใจนี้ครับไปต่อยอดไปพัฒนาไปดูแลไปจัดการสวนยางของเราให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นให้มีความสุขกับการทำสวนยางมากขึ้นครับ
ฝากกดติดตามครับและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ